สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากที่เราทดลองนะครับใช้ระบบนะครับตอนนี้นะครับที่ปริมาณการจราจรเท่ากันนะครับผมเราพบว่าแถวคอยเนี่ยลดลงได้ประมาณ 30% นะครับผมซึ่งเรียกว่าคือเซนนี่เป็นเวลาหรือเป็นอะไรความยาวของแถวคอยความยาวของแถวคอยที่รถจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ครับผม APCP Bangkok Area Traffic Control Project เนี่ยแต่ก่อนตำรวจต้องอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เนี่ยต้องมานั่งกดปุ่มเนี่ยโหดร้ายนะตำรวจต้องมานั่งกดปุ่มระยะจราจรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำก็จะเป็นออโตเมติกมากขึ้นวันนี้ก็เป็นทางการเห็นไหมวันนี้เป็นงานเปิดตัวไอ้แบงกอกไอเดียเทคนิคคอนโทรลที่เราไปดูถ้าใครดูไลฟ์นะที่ไปเดินดูรถสัญญาณไฟจราจรที่เป็นออโตเมติก13สัญญาณไฟ4ถนนก็มีพระราม6มีพระวิถีมีพหลโยธินแล้วก็มีปฏิพัทธ์นี่ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะก็ท่านรองวิศนุก็วันนี้ก็ดูหล่อแบบปกตินะใส่ทรงใส่สูทท่านปฏิพัทธ์ท่านผอ.จราจรท่านรองจิตสารครับท่านรองจิตสารที่คุมเรื่องจราจรวิทยาออนไลน์โอ้ได้ด้วยครับได้ชื่อญี่ปุ่นน่าเศรษฐกิจนะแซงกิ้วอันนี้ก็มี police box ครับวันนี้ที่นี่บอก police box police box ปกติว่าก็เช็คอันนี้อ่ะ4แยกเช็คเลยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอันนี้ก็ทีนี้ก็ไม่รู้ so just focus on this one 4แยกว่าไม่ได้ล่ะถ้า only focus hereก็ cannot control ใช่ไหมครับ so we have to predict that อันนี้รถดีไหมใช่ครับทีนี้เป็นไม่ใช่เพราะว่าอีกโอโตมาติกสามารถที่กรุงเทพมีตำรวจที่ECPC ใช่ไหมแล้วก็ change by manual ถ้ามีเอาข้อตำรวจก็มี more information ข้อมูลSo this one can be seen if it's on public open data. Yes, if you want, even you. So this one too fast, huh? No. Be here, right? Yeah, 100% means the most effective, efficient operation. Yeah, this one like go too fast. The gap is too. And here, can you see this one? มีใครควบคุมมีใครควบคุมไหมครับคุณอันนี้เดียวล็อบเบอร์ไม่มีครับไม่มีครับอันนี้เป็นออโต้ครับออโต้อยู่ใช่ครับออโต้ถ้าเป็นแมนนวลมันจะขึ้นสีนะจะขึ้นสีม่วงครับอันนี้เป็นออโต้หมดคำรัดจำครับไม่ใช่สักอย่างอันนี้มันแยกเดียวไงจะดูแยกนี้ได้ไหมคนเดียวหรือเปล่าเดียวอันนี้คนเดียว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 ที่แยกที่ติดๆเนี่ยอย่างรูปมันแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ไหมอันนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยแยกอะไรบ้างพญาไทข้างล่างนี่พญาสัตว์เข้ามาที่แยกตึกชัยครับอ๋ออันนี้เป็นแยกตึกชัยทำไมไม่ขึ้นแดงๆฟ้าโอ้โหจะรอตึกชัย intersection โอ้ここまでしたใช่ตึกชัยอ๋ออันนี้แยกตึกชัยตึกชัยตึกชัยถ้าเกิดทำเนี่ยก็คือเป้าหมายต้องทำให้ได้500สัญญาณไฟให้ได้ก็ต้องให้เร็วที่สุดนะอย่างน้อยในสมัยเรานี่ต้องให้ได้นะ300 5อีกไว้ทำให้การซิงค์นี้ท่านจิตสันว่าไงมั้ยฮะนี่เป็นหัวหน้าใหญ่เรื่องจราจรนะปัจจุบันถ้าจราจรกี่คนเนี่ยพี่บอกเกือบพันคนนั่นออกไปกดปุ่มต่างๆใช่ครับคือกดสัญญาณไฟทางแยกก็500ครับแล้วเนี่ยบางทีมันใช้ตั้งเวลาด้วยอะไรเงี้ยทำให้บางทีไม่สอดคล้องกับว่าตำรวจก็เหนื่อยนะไม่รู้จะไปซิงค์ข้อมูลยังไงกันเรามีบก.02ก็ตามแต่การสั่งงานยังเป็นไอวอลได้อะไรอยู่ก็จะคอมพิวเตอร์ตัดสินใจมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอันนี้เป็น the first time you have this one yes this we develop for the Bangkok not how about in Japan no อ๋อนี่เป็นการพัฒนาครั้งแรกที่เป็นแดชบอร์ดสามารถควบคุมได้หมดนี่เห็นชัดเลยว่าตอนไหนเลี้ยวแยกไหนมีกี่วินาทีรอนะไม่ได้เห็นข้อมูลเลยว่าเป็นเท่าไหร่กี่วินาทีข้อมูลแต่ละแยกเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวต้องรีบขยายผลท่านตำรวจที่ของผมที่อยู่ประจำทางแยกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบแล้วไม่ติดขัดต่อเนื่องเลยสบายจอมได้ดีมากเลยได้
ยกเว้นถ้าพอถ้าติดต่อเนื่องสมมติว่าเราล้นมาแยกหรือสวิชัยมาพยาไทยถ้าติดทางครับตรงนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะกดแล้วก็บังแมนด้วยมาแมนด้วยตรงนี้ก็จะเหนื่อยขึ้นละใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปเดินขอไปดูบ่อขนาดได้ไหมไปหนึ่งได้เลยครับผมจัดครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญประตูหน้าก็ได้ตรงนี้ประตูหลังก็ได้ครับทางซ้ายเลยครับผมนี่คือเรียกเป็น BATCP Bangkok Area Traffic Control Project เนี่ยแต่ก่อนตำรวจต้องอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เนี่ยต้องมานั่งกดปุ่มเนี่ยโหดร้ายนะตำรวจต้องมานั่งกดปุ่มระยะจราจรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำก็จะเป็นออโตเมติกมากขึ้นรูปนี้ก็ดีนะรูปนี้อันนี้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์มีสองตัวคืออุลตร้าโซนิกนี่ที่เราไปเห็นที่วัดตรงเป็นกลวยเป็นกลวยก็เป็นกล้องทั้งหมดมาประมวลเป็นสัญญาณแล้วเข้ามีตัวประมวลทั้งหมดนี่ก็ผ่านไฟเบอร์ออปติกของกทมเองซึ่งไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มมี 4,000 กิโลครับมี 4,000 กิโลไฟเบอร์ออปติกแล้วก็มาประมวลผลนะโปรเซสต่างๆแล้วก็บอกว่าจะใช้สัญญาณไฟยังไงนี่แยกที่ทำอยู่ก็มี13แยก4ถนนพระราม6ปฏิพัฒน์โถโยธินแล้วก็ราชวิถีนะก็4ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอนาคตต้องขยายให้มากขึ้นเขาก็จะดูอุตสาหกรรมนี่คืออุตสาหกรรมถ้าเราเห็นเป็นกลวยตรงนี้ฮะที่มันวัดว่ารถวิ่งเร็วแค่ไหนแล้วก็ระยะห่างเท่าไหร่อนาคตเธอขยายผลได้มากขึ้นเนี่ยจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ละใช้ระบบเป็นโครบคาคือว่าไม่ต้องใช้ตัววัดละใช้ GPS แล้วก็ดูข้อมูลเหมือนที่เราดูจากมือถือแต่ละเพราะแต่ละคันเนี่ยมันจะมีข้อมูล GPS อยู่แล้วทั้งสัญญาณมือถือสัญญาณรถเองอนาคตอาจจะไม่ต้องติดเซ็นเซอร์ละใช้ข้อมูลตรงนี้แหละที่มาดูว่ารถหนาแน่นเท่าไหร่ก็จะประหยัดเงินในการติดตั้งพวกสัญญาณได้ก็เลยทำให้เราขยายผล500แยกได้เร็วขึ้นเราจะมีทั้งหมด500แยกนะกรุงเทพมหานครนะอันนี้ทำไป13แยกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยายผลให้เร็วที่สุดก็คิดว่าเป็นการข้อมูลดีขึ้นไหมลงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าช่วงไอ้รถว่างมันก็ชะลาขึ้น 30% ครับแต่มันก็โฟล์ขึ้น 30% แต่ถ้าเกิดช่วงคิวรถแน่นๆเนี่ยประมาณ 10%เรื่องนี้แต่คิวแน่นมากๆบางทีมันก็ล้นนะแต่ผมก็เชื่อว่าดีขึ้นครับดร.เอาดร.มาดูนี่เป็นไงอธิบายครับผมครับก็จากที่เราทดลองนะครับใช้ระบบนะครับตอนนี้นะครับที่ปริมาณการจราจรเท่ากันนะครับผมเราพบว่าแถวคอยเนี่ยลดลงได้ประมาณ 30% นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าที่เซนนี่เป็นเวลาหรือเป็นอะไรความยาวของแถวคอยความยาวของแถวคอยที่รถจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ครับผมโอเคครับครับก็ดีจะขยายผลต่อครับขอบคุณท่านนายทูตตอนนี้พูดไทยเก่งมากเลยกำลังเรียนนะครับกำลังเรียนพูดเหมือนคนไทยมีภรรยาเป็นคนไทยใช่ไหมเดี๋ยวพูดผิดข้อมูลดีมากครับท่านเก่งมากเลยพูดไทยได้คล่องอธิบายได้เลยแล้วทางใจกล้าก็มีนี่โอ้นี่เป็นสปิสไทยนี่เป็นหัวหน้าใจกล้านี่คือใจกล้าเองก็มีความร่วมมือกับเราตั้งแต่โหนานยูครับตัวมินิโปรเจกต์ใช่ไหมใช่สุวรรณภูมิ and many project รถไฟใต้ดินแล้วนั่นเยอะใจกล้าก็เป็นมิตรที่มีความสัมพันธ์กับเรายืนยาวแล้วก็ช่วยหลายๆด้านเลยการศึกษาต่างๆผลนี้ก็เป็นโครงการใหญ่นะเนี่ยก็โปรเจกต์นี้ด้วยครับที่กำลังที่ศึกษาอยู่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยเราทำขนานไปทำขนานไปคือก็ดีว่าผมว่าใจกล้าเขาไม่ได้หวังกำไรอะไรทุกอย่างมันก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้เราได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ผมว่าคุ้มค่างบประมาณนะให้เขานำไพลอตไปก่อนมันก็จะเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงอะเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทางเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ไหนแล้วทางเอ็กซ์เพิร์ทผมที่เดินนี้คนนั้นอะเจอเจออะไรอยู่ไหนมาเชิญตัวหน่อยมาซูกาซันไปอยู่ข้างนอกเหรอไปขัดด้วยเลยเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตถือให้หมูช่วยถืออะเป็นอาชีพมาก็นี่ฮะก็เอาจริงเอาจังนะที่ผลก็ที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่เยอะโอเคนะก็ประมาณนี้ครับ thank you so much ขึ้นมาจุ๊บโอเควันนี้จะได้ไหมคราวที่แล้วที่เดินกับเราเงือกร่วมตัวเลยตอนนี้หรอเซ็ตรูปไลน์โอเค thank you so much thank you so much so come back and expand โอเคเขาจะต้องกลับอาทิตย์หน้าแล้วแต่ว่าให้กลับมาทำให้ครบทั้งกรุงเทพก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆนะที่ทำก็ต้องขอบคุณทางใจกล้าทางตำรวจนครบาลนะแล้วก็ผ่านผู้ที่ญี่ปุ่นนะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการทำจราจรให้ดีขึ้น
ถึงแม้เป็นจุดเริ่มต้นแต่อย่างน้อยเราเทสคอนเซ็ปต์ก่อนว่ามันเวิร์กแล้วเดี๋ยวขยายผลได้ไม่ยากละอย่างน้อยมีตัวโปรโตไทป์ก่อนอนาคตการสเกลโปรดักต์ทูสเกลที่สุดครอบเบอร์การครอบยาดันยูซูนquickly quickly not gradually not gradually quickly quickly โอเคครับนอกจากว่าลงระบบให้ก็อีกอันนึงก็ความมั่นใจทางใจกล้าเนี่ยก็เอาเจ้าที่สจสของเจ้าที่ครับแล้วก็นครบาลเราไปอบรมใช่ที่ญี่ปุ่นเลยด้วยใช่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเมื่อได้กลับมาเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ารับครับปฏิบัติแต่เรื่องของเทคโนโลยีได้ทันทีได้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะมีเขามีเป็นคลิปวิดีโออยู่เดี๋ยวจะเอาลง Facebook จะได้เห็นคำอธิบายง่ายโอเคครับขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคไปก่อนนะท่านผู้ชมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ